คเดี๋ยวเราจะให้วาทิตใช้เครื่องนะคะเด็กๆเมื่อกี้ได้สอนวาทิตใช้แล้วก่อนใช้เครื่องเนี่ยเดี๋ยววาทิตเขาจะแคลิเบตเครื่องก่อนเอาวาทิตเชิญค่ะโทรเซนด้วยเริ่มได้ทำไงแรกแรงที่ประมาณแตนประมาณก็แตนได้แตนได้ครับจากนั้นก็เอาฟ้าสีดำครับจากนั้นก็ฟ้าสีขาวเพื่อเช็คว่าเครื่องใช้ได้ครับจากนั้นไปที่เมนูแล้วก็ไปที่ประธานโอเคของวัดไหมครับอาเชิญค่ะเอาวัดเข้ากล้องก่อนมีตัวอย่างมาให้3อย่างนะคะ1ตัวอย่างให้เราหงายงานเอาตัวอย่างเทใส่เอาตัวอย่างเทใส่แล้วก็ไปวางแล้วเสร็จแล้วตัวอย่างที่จะมาวัดเนี่ยจะต้องมีความสม่ำเสมอเทใส่ด้วยค่ะมีความสม่ำเสมอของสีนะคะเด็กๆเห็นเทใส่เราเห็นขีดไหมเทไปเลยค่ะครึ่งนึงอ่ะเทไปเลยแล้วเป็นไงตัวอย่างจะต้องเพียงพอค่ะพอแล้วป่ะแล้วก็เขย่าให้มันตรงๆแล้วก็วางโอ้ยเอาออกมาเขย่าดีๆเอาออกมาเขย่าดีๆค่ะโอเควางแล้วก็กดอ่านขึ้นแนวเอวีไหมอ่านจดข้างเลยค่ะเพราะมันใช้การใช้แสงยิงเพื่อให้มากระทบกับวัตถุนะคะแล้วก็สะท้อนกับได้ LED แล้วใช่ไหมคะตอนนี้วันที่จดข้างอ่านคำที่สองตัวอย่างหนึ่งให้ทำสามคำนะคะเพราะว่าแล้วเราไปเอาไปเฉลี่ยเอ้ยคุณเอามาเขย่าหน่อยเวลาจะทำซ้ำที่สองยังไม่ใช่กดอย่างเดียวนะเดี๋ยวตัวอย่างมาขยับโอเคแล้วก็วางหลังนี้ง่ายกว่าหลังนั้นเยอะใช่ไหมในการใช้เครื่องมือเฉยๆเป็นไงค่าเท่ากันไหมค่าไม่เท่ากันนะคะเด็กๆเราไม่รู้ได้เลยว่าอันไหนถูกอันไหนผิดที่สามคือในปีสี่เวลาทำโปรเจกต์อ่ะจะได้ใช้เครื่องวัดสีอ่ะเ
ง่ายแบบนี้โอเคพี่ลองอ่านต่อไหมหรือว่าอ้าว